ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกุมภาวะปีกับโครงการมูลนิธิสรรสร้างข้อต่อชีวิตโครงการ Happy Walk ครั้งที่17โดยนำโดยนายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานมูลนิธิซึ่งวันนี้ท่านได้นำหมอพยาบาลมาทั้งหมด130ชีวิตเพื่อมาช่วยผู้ป่วยข้อเสื่อมที่โรงพยาบาลกุมภาวะปีเดี๋ยวพอเข็มเข้าไปเขาจะรู้ว่าตรงหรือไม่ตรงเรื่องโค้งนี้ว่าจะกดตรงนี้จำใช้ไปแล้วขยับวันนี้แหละชนเสียแล้วเจ็บแน่ๆก็หลุดบนชนล่างนะปกติต้องห่างกันนี่มันชนแต่หน้าไปหลังเนี่ยนะชนเป็นตรงนี้หมดเลยนะเป็นหลุมเนาะหน้าไปหลังคุณลุงเขาเดินได้ในทันทีหลังจากผ่าตัดออกจากห้องผ่าตัดแล้วนะคะนี่ค่ะคือภาพความประทับใจนะคะหลังจากที่คุณหมอและพยาบาลของทางมูลนิธิได้ชุบชีวิตคุณลุงวันนี้คุณลุงเดินได้แล้วนะคะหลังจากผ่าตัดเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะและนี่คือบรรยากาศของการกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลกุมภาวะปีกับมูลนิธิสรรสร้างข้อต่อชีวิตนะคะและนี่คือทีมกายภาพบำบัดของมูลนิธินะคะค่ะและนี่คือ19ค่ะโทษนะคะคุณพ่อเป็นอะไรคะเป็นเข่าเสื่อมเดินไม่ได้นานหรือยังเดินพอได้อยู่ค่ะแต่ว่าปวดเข่าข้างซ้ายค่ะคุณพ่อเป็นมากี่ปีแล้วคะเกือบ10ปีแล้วแล้วหนูครับอยากให้อะไรดีล่ะข้อคิดให้กับบางทีคนไข้บางคนเขาจะกลัวนะคะเพราะว่ามีคนไข้เคสหนึ่งอยู่ที่นัดมาแล้วแต่ว่าเขาไม่มานะคะคือเขากลัวแล้วญาติเขาก็กลัวด้วยกลัวว่าการผ่าตัดมันจะอาจจะทำให้เป็นอันตรายกับญาติเขาอะไรประมาณนี้นะคะก็คือให้เขาไว้วางใจได้เลยว่าการผ่าตัดครั้งนี้ก็คือปลอดภัยแล้วก็ให้อุ่นใจได้เลยนะคะว่าญาติของเรานี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะคุณพ่อมีโรคหัวใจตัวไหมคะมีค่ะเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นไขมันนะคะค่ะโรคหัวใจก็ได้เพราะว่าเห็นตอนอบรมนะคะตอนเราเข้าอบรมก็จะเห็นว่าทางทีมอาจารย์เขาก็จะมีวิธีทัศน์ให้นะคะให้เราดูว่าแม้กระทั่งเป็นโรคเอดอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ค่ะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายตอนแรกเราก็เตรียมเงินมานึกว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะโอเคแม่เก่งเออเยี่ยมแม่มองหน้าออสนะยิ้มด้วยแล้วแม่กอดออสนะผมขอเป็นสไลด์ช็อตโอเคได้ได้เอามาครับโอเคแม่นัดลงขาเนี่ยครับแล้วลงแขนจับที่ซื้อแขนจับให้ดีนะถือไว้แค่นี้ขอกอดรักแม่นะขอคุยกับแม่เลยคุยเองเลยแม่ปลอดภัยแล้วขอบคุณครับจะว่าขาสั่นขาสั่นขาสั่นเดินได้หรือจะเดินยายจะเดินไปใส่หนิเย็นนะครับจับล็อกเกอร์ได้อ๋อขาสั่นเนาะเราก็ดีแต่ชีวิตประจำวันของเราแบบว่าผมก็ไม่ต้องห่วงไรนะครับว่าแม่เนี่ยเราเดินได้เราผมก็มีกำลังทำมาหากินของผมเราก็ส่วนที่ได้กับแบงค์มาหาเรานั่นกินนะครับลูกสาวเขาพามาค่ะพามาที่กุมภาวะปีจ้ะเขาบอกว่าหมอเก่งมากให้แม่ไปรักษาตอนแรกก็กลัวถึงลูกสาวพูดแล้วก็ไม่กลัวอยากเป็นบางเองสว่างจิตค่ะอายุเท่าไหร่อายุ84คุณยายมีปัญหาเรื่องเข่ามากี่ปีแล้ว5ปีแล้วแล้ววันนี้ได้รับการผ่าตัดแล้วเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นค่ะไม่ปวดแล้วก่อนหน้านี้เดินได้ไหมเดินเป๊ะๆค่ะแล้วยังไงหลังจากผ่าตัดแล้วคุณหมอบอกว่าไงบ้างผ่าตัดรู้สึกว่าจะเดินดีอยู่
เจ็บไหมคุณยายไม่เจ็บค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ที่ทางคุณหมอมาให้ชีวิตใหม่โอ้ดีใจมากค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ